นักร้องสาวดังยอมรับกังวลครอบครัวแฟนชาวลาวหลังรู้ข่าวแม่ตัวเองจากประเด็นที่ธัญญาอาสยามออกมาเปิดใจหลังจากที่ยอมรับว่าโพสต์เรื่องแม่ไปนั้นเพื่อดิสเครดิตแม่ไม่ให้เขามีเครดิตในการที่จะไปยืมใครให้ทุกคนได้รับรู้วันนี้ปัญหาก็ได้จบลงแล้วได้มีการคุยกันพร้อมยอมรับอายตั้งแต่แม่ไปยืมเงินคนอื่น การมาโพสต์แบบนี้ก็เลือกไอยครั้งเดียวเลยดีกว่าเลือกไอทีเดียวและให้จบปัญหาในครอบครัวของเราในครั้งเดียวเลยนอกจากนี้ได้เปิดใจเผยถึงหวานใจอาโลมาช่วยเรื่องนี้ไหมหนุ่มอาโลอยู่ข้างๆตลอดคอยถามว่าอันนี้ทำยังไงดีทำยังไงต่อดีเพราะตนคิดอะไรไม่ออกแล้ว เขาจะคอยช่วยตนก็รู้สึกสงสารเพิ่งเข้ามาไม่นานก็มารับรู้ปัญหาที่เป็นแบบนี้ในครอบครัวตนตนก็แอบ,บคิดว่าญาตของเขาจะมองยังไงตัวเขาเองมองตนยังไงแต่ก็มีถามเขาว่าญาติเขาเห็นข่าวแล้วรู้สึกโอเคไหมเข้าใจเราหรือเปล่าตัวเขาก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไร